เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กษัตริย์ทุกชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ปริญสิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระวเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็หลวงพ่อชันชัยท่านไม่ค่อยสบายเนาะเลยมาแทนท่านเปลี่ยนกันเลยช้าไปหน่อยหนึ่งต่อไปเป็นไรนะโยมมีอะไรก็มาคุยกันมาถามกันแสดงออกมาปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างมันสงบไม่สงบอย่างไรสวดมนต์แล้วเป็นยังไงบ้างจิตใจเป็นยังไงเวลาสวดมนต์พอใจไหมบางคนสวดมนต์ก็สงบก็เป็นบารมีนะเป็นบารมีธรรมสวดมนต์ก็สงบได้บรรลุธรรมได้นะสวดมนต์เนี่ยให้ตั้งใจความตั้งใจความพอใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้น ทำเถอะโยมชีวิตคนเราเกิดมาไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรดีก็แค่นั้นแหละเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายไปที่ไหนใจเราไปนะอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกโลกทั้งโลกนี้ไปไม่ได้หรอกโยมเงินทองข้าวของทำไว้มากมายตายแล้วก็ไปเปล่าๆไม่มีอะไรไปมีแต่ใจนะใจนี่แหละสำคัญใจดีก็ไปดีทุกติใจไม่ดีก็ไปทุกติพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตัดไปแล้วสัพพะปัสสะกะระรังทุกพระองค์เลยตัดเหมือนกันการไม่ทำบาปทางปวงนิดนึงก็ไม่ทำน้อยนึงก็ไม่ทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ทำเลยไม่ให้ทำเลยกุศลสู้ปัสสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่สำคัญนะกุศลเนี่ยต้องทำไว้เป็นกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราต้องทำไม่ทำแล้วไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้ไม่ได้อะไรเลยในโลกนี้เปรี้ยวมาเอาเลยแหกอิ่มนอนหลับนั่นแหละดีที่สุดแล้วมีความสุขแล้วชีวิตของมนุษย์ก็แค่นี้แหละชีวิตของสัตว์ก็เหมือนกันกินอิ่มนอนหลับก็มีความสุขแล้วความสุขของมนุษย์ก็มีเท่านี้แหละจะกินให้อิ่มแต่ไม่หลับโอ้โหลำบากนะเนี่ยสำคัญมากเลยพวกเราต้องพยายามกันนะพยายามทำ
พยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มันดีขึ้นใหม่ๆมันยังไม่ดีหรอกค่อยทำไปเป็นบารมีทำไปเลยมันก็ชินไปเองทำไปพิจารณาไปเดี๋ยวมันจะเห็นมันจะค่อยๆไปใหม่ๆไม่ได้อะไรหรอกรู้สึกก็เหมือนไม่ได้แต่จริงๆมันได้บางคนทำใหม่ๆโอ้ขี้เกียจไม่อยากทำหรอกทำก็ทำไปอย่างนั้นแหละทำไปทำไปเอ๊ะแล้วก็ทำไมมันใจดีขึ้นมีจิตใจที่ดีขึ้นเออทำไปโอ้เริ่มสงบชินแหละชินไม่จะสวดมนต์มันขาดอะไรไปสักอย่างเอาแหละตอนนี้ใช้ได้แหละโยมทำให้เป็นอย่างนั้นให้ขาดไม่ได้รักษาศีลเหมือนกันลองรักษาไปใหม่ๆก็ธรรมดารักษาไปโอ้ขาดไม่ได้ศีลนี้นำสุขความสุขมาให้เนี่ยสำคัญนะโยมนะปุสลัสโซวัสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกายวาจาใจให้พร้อมเลยให้เป็นกุศลคือความฉลาดปฏิบัติไปแล้วมันจะเห็นเองการปฏิบัติธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้ดูตัวเองนะฝ่ายดูตัวเองดูตัวเองนี่แหละสำคัญที่สุดอย่าไปดูคนอื่นอย่าไปห่วงคนอื่นอย่าไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแล้วมันเป็นทุกข์ไงไม่สงบความสงบประโยชน์คือการไม่คิดหยุดได้ทำใจพยายามไม่คิดควบคุมใจของเราใจของเรานี่สำคัญบุญอยู่ที่ใจบาปอยู่ที่ใจเกิดที่ใจสร้างได้บุญก็สร้างได้บาปก็สร้างได้เราก็สร้างมาทั้งนั้นแหละบุญบ้างบาปบ้างดูทุกคนที่เหมือนกันไหนไม่เหมือนกันหรอกปราณาตายเหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนกันจิตใจก็ไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละมันอยู่ที่ใจนี่สำคัญที่สุดเลยพยายามรักษาใจของเราความสงบนี่แหละสำคัญที่สุดพอจิตของเรามีความสงบแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขมีความเบามีความสบายไม่กังวลไม่พวงใหญ่อะไรมันดีที่สุดแหละมีแต่ความกังวลมีแต่ความพวงใหญ่ก็มีแต่ทุกข์คนที่มีความสุขคือไม่ยึดไม่ติดไม่คิดไม่ครุ่นก็ไม่วุ่นวายยึดติดคิดครุ่นมันวุ่นวายจะติดยึดติดไม่ได้คิดครุ่นไม่ได้คิดปุ๊บพระเจ้าให้ละเลยไม่เพลินความเพลินนั่นแหละนำความทุกข์มาให้คิดแต่ก็เพลินไปไม่รู้พระเจ้าสอนให้รู้แล้วละเลยรู้แล้วละตัวรู้นั่นแหละเป็นตัวละธรรมะคือตัวรู้นั่นแหละเราปฏิบัติไปมันก็รู้ไปเองค่อยรู้ไปเพียงแต่เราเอาจิตไว้ในกายพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะไม่ว่าใครทุกคนพุทธเจ้าสอนให้อยู่ที่เอาจิตไว้ที่กายนี้ผมขนเล็บฟันหนังทุกคนพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทุกคนเหมือนกันหมดเลยไม่รู้ผมขนเล็บฟันหนังพระอรหันต์สำเร็จแล้วอยู่ที่ไหนล่ะจิตจิตอยู่ที่กายนี่จิตไม่ได้เอาไว้ไหนจิตเอาจิตไว้ที่กายมีสติรู้อยู่ที่กายหยุดคิดไม่คิดแล้วเฉยเฉยคิดก็ยังเฉยจิตกับปรมัตถ์เจตสิกกับปรมัตถ์เฉยคิดเฉยเห็นไหมต้องรู้
้องรู้จิตต้องรู้จิตเฉยจิตเฉยนี้สำคัญนะพระโสดาบันก็ต้องรู้แหละโสดาบันก็รู้จิตเฉยถ้าไม่รู้จิตเฉยไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไงไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอยากเห็นพระพุทธเจ้าทำใจของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี่ท่านสอนเราว่าไงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเห็นไหมอยากเห็นตถาคตก็ทำใจของเราอยู่ที่ใจของเราดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูความคิดไม่ให้จิตดื่มกายกายก็เห็นจิตก็เห็นกายก็เห็นจิตก็เห็นรู้ทั้งกายรู้จิตรู้กายรู้จิตคิดอะไรรู้หมดต้องเห็นแว็บหนึ่งก็ใช้ได้สองนาทีสามนาทีนี่แหละแล้วมหาสติจะเกิด มหาสตินี่สำคัญนะเกิดแล้วไม่ดับไงเป็นสติที่เกิดไม่ดับพระพุทธเจ้าพยากรณ์ได้เจ็ดชาติเกิดไม่มากเกิดอย่างมากอาจเจ็ดชาติแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แน่นอนเราก็ทำไปทำยังไงแล้วก็ทำอย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทำยังไงล่ะไม่โลภใช่ไหมไม่โกรธใช่ไหมไม่หลงใช่ไหมท่านตัดได้แหละเราก็ทำท่านก็ทำอย่างนั้นแหละปลดตัวปลดตนนี่แหละสำคัญที่สุดตัวตนเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยปลดตัวตนได้เนี่ยใช้ได้เลยโสดาบันต้องตัดตัวตัดตนนะถึงจะพ้นถึงจะเห็นธรรมถึงจะเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์คนนั้นก็เห็นธรรมแหละผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นทุกข์แหละไม่พ้นกันหรอกนี่แหละญาติโยมทำเถอะทำไปเถอะบารมีตั้งนานทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเนี่ยโอ้ยทำไปเถอะโยมขันติอดทนไว้ต้องเป็นบารมีต้องมีบารมีนะขันตินี้สำคัญขันตินี้เป็นตบะของผู้ภาคเพียรนะคนมีความเพียรต้องมีขันติขันตินี้เป็นตบะที่สำคัญต้องทำแล้วมันเกิดเองขันติมันเกิดเองใหม่ๆเรานั่งสมาธิเรานั่งนานๆไม่เล่าไม่นานแล้วนะใหม่ๆมันนั่งได้ไม่นานเอ๊ะพอนานเข้ามันก็ค่อยได้ไปเรื่อยๆ20นาที30นาที40 50โอ้โหเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงโอ๊ยนะครับนะครับอยู่ได้เป็นคืนนึงอยู่ได้โอ้อยู่ได้ยังไงอ่ะสงบอยู่ได้ยังไงจากที่ไม่เคยสงบเลยสักนาทีนึงเราทำไม่หยุดไงถ้าสงบแล้วอย่าไปหยุดโยมตามไปเรื่อยอย่าไปหยุดเดี๋ยวมันจะเสื่อมยิ่งทำมันยิ่งมากขึ้นมันจะเริ่มขึ้นเนี่ยนี่แหละโยมทำเลยทำให้สงบใหม่ๆมันไม่สงบหรอกไม่สงบก็ทำไปเรื่อยลองดูทำไปเรื่อยๆทำอย่าไปหวังสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าทำไปอย่างนั้นแหละสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าทำไปมันสงบเองมันค่อยๆไปเองทีละนิดทีละหน่อยทีหน่อยเราก็ค่อยทำไปใหม่ๆมันก็ธรรมดาเหมือนกันทุกคนเหมือนกันนั่งปุ๊บจะสงบปั๊บนี่ยากมากแต่มีนะบางคนนั่งครั้งเดียวสงบเลยเนี่ยคนมีบารมีอ่ะเข
ขามีบารมีเขาทำมาเขาทำมามากไงทำแค่ครั้งเดียวนี่สงบแหละเนี่ยเราก็ทำไปต่อไปเราก็เราตอนนี้ไม่สงบไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเราสงบเองพอเราทำมาอย่างนี้แหละไอ้ที่ก็สงบนั่นก็เพราะว่าไม่ทันเขาทำไปเยอะไงเขาทำไปเยอะเขาทำไปตั้งแต่อเนกชาติแล้วหลายชาติแล้วเขาจึงสงบง่ายจึงเห็นทำง่ายเราก็ค่อยๆทำไปเหมือนกันทุกคนแหละโยมเหมือนกันทุกคนบารมีต้องสร้างสมอบรมไว้นะมันไม่ได้หรอกสร้างสมอบรมไว้เรื่อยๆสะสมไว้เรื่อยๆมันก็ไปกับตัวเรานี่แหละเนี่ยสำคัญนะสมาธินี่สำคัญมากนะสำคัญมากๆเลยทำสมาธิแล้วมันจะมีปัญญาสิ้นสมาธิปัญญาเห็นไหมศีลเราก็ต้องรักษานะไม่รักษาศีลปฏิบัติเนี่ยไม่ถูกต้องรักษาศีลศีลมันอยู่กายกับจิตกายสงบจิตสงบก็เป็นศีลแหละกายสงบก็เป็นศีลจิตสงบก็เป็นศีลไม่ผิดศีลแล้วนี่ทีนี้ก็ทำให้ละอายต่อบาปนั่นเองศีลที่สมบูรณ์คือเป็นความละอายต่อบาปนั่นแหละศีลของพระอริยะต้องละอายต่อบาปพระโสดาบันน่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้พยากรณ์แล้วก็อายต่อบาปไม่ทำแล้วทำไม่ได้แล้วมีสติเป็นมหาสติแล้วคิดอะไรปุ๊บรู้ทันเลยรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บเกิดแล้วดับเลยเกิดแล้วดับเลยสิ่งชั่วสิ่งไม่ดีนี่เกิดแล้วดับเนี่ยจิตมันละอายต่อบาปไงเนี่ยความละอายต่อบาปเป็นอย่างนั้นมันต้องละอายต่อบาปเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของพระอริยเจ้าแค่คนมีสิ้นนี่ก็ที่ก็เปลี่ยนเลยไงอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปจึงรักษาศีลแต่บางคนยังไม่ค่อยรู้เรื่องถือทรงๆไปงั้นไม่รู้ว่าศีลคืออะไรศีลคือละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปก็มีเมตตาละโยมพระโสดาบันนั้นศีลเป็นศีลเมตตาแล้วหรือศีลเมตตาเมตตาเป็นยังไงล่ะเห็นเพื่อนโลกเกิดแก่เจ็บตายเป็นญาติเห็นเป็นญาติหมดโยมเห็นสัตว์ยังเป็นญาติเลยโยมจริงๆก็เป็นญาตินะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าในโลกเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีใครที่จะเป็นญาติกันหรอกพวกเราเป็นญาติทั้งนั้นแหละเคยเป็นญาติกันมาเป็นมาทั้งนั้นเป็นพ่อเป็นแม่กันมาแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันมาแล้วเป็นสามีเป็นภรรยาทำดีต่อกันทำร้ายต่อกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอโหสิกรรมบางทีเราไปทำไม่ดีกับเขาไว้เขาก็มาทำกับเราบ้างส่วนใหญ่คนทั้งหลายก็โกรธและพยาบาทไปต่อไปอีกไม่จบเลยโกรธและห้ามพยาบาทพยาบาทแล้วมันสร้างกรรมไปอีกก็จะเอาเขาไงไว้ทำเขาไว้แล้วเขามาทำบ้างต้องอโหสิกรรมนี่แหละคือการแก้อโหสิกรรมจะพ้นกรรมถ้าพยาบาทจะมีกรรมกรรมคือพยาบาทนั่นแหละพยาบาทนี่ต้องละให้ได้ละอิจฉาริษยานี่ต้องละ
เป็นบาปเป็นหยาบของหยาบหยาบเนี่ยต้องหลักก่อนคนเกิดมาถ้าไม่มีพยาบาทนี่ดีมากเลยคนเคยสร้างบารมีมาจะเป็นอย่างนั้นนะจะไม่พยาบาทใครโกรธจะไม่พยาบาทก็ง่ายเลยไงไม่ต้องมาเพียรละพยาบาทแล้วแต่โกรธอย่างเดียวง่ายโอ้ง่ายจังไวพอทำสมาธิได้เดี๋ยวมันไปเองไงโยมทำสมาธิได้เดี๋ยวมันเห็นโกรธไปเองเดี๋ยวโกรธมันจะมาซ่อนเรามีสมาธินี่มันดีที่ว่ามันฌานมันเกิดจากญาณ นี่แหละญาณมันเกิดจากฌานนี่แหละพอได้ฌานแล้วเดี๋ยวญาณมันจะเกิดญาณคือความรู้รู้ดีก็รู้ก็มีรู้ชั่วก็มีในตัวเราเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วในตัวเราก็ดูไปดูตัวเรานี่แหละดูไปเถอะดูไปเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาเองมันเห็นขึ้นมาเองมันจะเห็นความโกรธขึ้นมาโอ้ความโกรธนี่มันรายการจริงๆนะโกรธนี่มันรายการพยาบาทคิดเค้นฆ่าแต่บางคนก็ไม่มีมาพยาบาทโกรธเฉยเฉียวแล้วก็หายไปเนี่ยคนวิ่งไม่มีพยาบาลนี่ดีมากมันง่ายขึ้นพยาบาลน่ากลัวนะพยาบาลเนี่ยมันสร้างกรรมไม่ถูกการปฏิบัติต้องเอาโหสิกรรมไม่สร้างกรรมนั่นแหละเป็นการแก้ปฏิบัติเราเข้าถึงตรงนี้แล้วใช้ได้เลยเข้าถึงโหสิกรรมนี่แหละมันจะพ้นกรรมคือโกรธแล้วไม่พยาบาทให้ถือว่าเราทำมาแล้วเราทำเขามาแล้วเขามาเอาคืนบ้างพอเราไม่พยาบาทมันก็เลิกกันไปหมดกันไปเราไม่ทำแล้วไม่มีพยาบาทแล้วโอ้ดีมากเลยละทุกข์พยาบาทหมดไปอายแล้วจะอายแล้วเนี่ยพยาบาทเนี่ยไม่อายนะโกรธนี่มันอายง่ายพยาบาทเนี่ยไม่อายอ่ะซึ่งพยาบาทคนละพยาบาทได้โอ้มันอายแล้วอายตัวเองโกรธเห็นตัวเองแล้วสิปฏิบัติมันต้องเห็นนะผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นทุกข์โกรธมันทุกข์ไปแล้วมันทุกข์โกรธแต่มันทุกข์เดี๋ยวมันอายผมมันอายโกรธแล้วมันดับนะตัวอายนั่นแหละตัวสำคัญเหตุที่โกรธดับเพราะความอายโกรธปุ๊บอายเลยอายปุ๊บดับพอโกรธเกิดไวๆมันก็ดับไหวก่อนเกิดปุ๊บดับก็เกิดดับต้องอย่างนั้นปฏิบัติต้องให้เกิดดับให้เห็นเกิดดับนั่นแหละพยายามทำไปมันก็ไหวพื้นไปเรื่อยๆค่อยๆไหวขึ้นไปค่อยๆไหวขึ้นไปแล้วจะละตัวตนได้ตัวตนนี้สำคัญที่สุดเลยถ้าอยากจะปฏิบัติจริงๆอยากได้มรรคผลจริงๆให้ทำตั้งใจว่าไม่โกรธตั้งใจจะปลดตัวปลดตนนี่แหละถ้าไม่งั้นปฏิบัติไม่ได้ไรหรอกสมาธิก็ได้ไปงั้นแหละถ้าไม่ดับความโกรธไม่ดับพยาบาทไม่ให้อภัยไม่ขออภัยไม่ได้จริงๆนะผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นตรงนี้ต้องเห็นก่อนเลยมรรคผลอยู่ที่ตรงนี้ตัวที่ตัดตนนี่แหละจะเกิดมรรคเกิดผลจะเอาเลยปัจจุบันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยทำตั้งจิตไว้เรื่อยเลย
เราจะขออภัยเราจะให้อภัยเขาด่าเราเขาว่าเราคนเราก็จะขออภัยเราก็จะให้อภัยนี่แหละใจของคนที่จะพ้นทุกข์ต้องมีความดำริอย่างนี้ทำอย่างนี้กับตัวเองอยู่ตลอดจะไม่ว่าใครจะไม่ด่าใครจะไม่ถือใครทำใจเหมือนพระอรหันต์นะได้ไม่ได้ก็ทำไปงั้นแหละทำไปงั้นแหละลองทนทำไปทำได้ไหมที่อยากพ้นทุกข์ต้องทำได้สำหรับคนอยากพ้นทุกข์ต้องทำได้เนี่ยเราก็พยายามทำงั้นทำงั้นทำทำเราก็ทำอย่างพระอริยะพูดอย่างพระอริยะก็หมดปัญหาใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาไม่มีปัญหาหรอกไม่ทะเลาะกับใครไม่เถียงกับใครไม่ว่าใครใครว่าก็เฉยใครว่าก็ช่างมันจะมีพลังมาจากไหนเรามีพลังนะพลังกับเราจะมีขึ้นเรื่อยๆอดได้ก็มีกำลังเอาไหว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 สู้ไหวสู้ไหวสู้ไหวพยายามทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะเย็นได้ยอมธรรมะนี่ปฏิบัติเป็นพระต้องยอมนะเป็นพระต้องละเป็นพระต้องยอมเป็นพระต้องละเป็นพระต้องยอมเราก็ทำใจอย่างนั้นแหละทำใจเป็นพระโสดานี่เป็นอริยะนะโยมก็เป็นได้นักกราบหน้าไหวไหมล่ะทำตัวให้นักกราบหน้าไหวนั่นแหละทำตัวให้ไหวได้นั่นแหละคนไม่โกรธหน้าไหวไหมคนไม่โลภหน้าไหวไหมคนไม่ลงหน้าไหวไหมโอ้มันก็ต้องไหวคนไม่โกรธไม่โลภไม่ลงนั่นแหละเราก็ไหวอยู่ทุกวันเนี่ยเราปฏิบัติแต่ก็ต้องเอาอย่างนั้นเอาอะไรที่มันดีพระพุทธเจ้าว่าอะไรดีถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดผิดท่านตัดยังไงเราก็ทำตามอย่างนั้นท่านดูตัวเราเราก็ดูตัวเราไม่เอาจิตไปไหนหรอกจิตสนใจตัวเองจะไม่ระแวงคนอื่นทำจิตให้ตื่นให้หดหู่ท้อถอยให้มีกำลังอยู่เรื่อยนี่แหละสร้างพลังโดยการเจริญสติทำไปทำให้ต่อเนื่องกันมันก็เป็นสมาธิมันเป็นที่สติต่อเนื่องกันนะทีมันแล้วเราไม่ได้สมาธิไปอะไรมันขาดสติไงพุทโธเดี๋ยวแวบไปแหละภาวนาอะไรพักเดี๋ยวแวบไปแหละนั่นแหละไม่ต่อเนื่องกันนะแต่เริ่มดีเลยนะเห็นจิตนั่นแหละเห็นความคิดนั่นแหละเราก็ดูมันเห็นจิตคิดดีก็รู้คิดไม่ดีมันจะละอายไงรู้จิตเห็นจิตรู้ความคิดนั่นแหละมันจะอายดีก็รู้นี่ไม่ดีก็รู้ไม่ดีมันก็อายเริ่มดีแหละจิตละอายเป็นไงล่ะเป็นเทวธรรมเลยเจ้ามนุษย์เป็นเทวดาแล้วเห็นไหมเนี่ยทำมันเห็นยังไงเมื่อไรก็เห็นทำเมื่อไรก็เห็นตัวเราแล้วจะสบายใจไม่ตกนรกแล้วทำจิตได้มีความละอายเนี่ยมันไม่ตกนรกแล้วนะมันพ้นนรกแล้วนะเห็นไหมแล้วเราจะไม่ทำใช่หรือนะโอ้โหนรกนี่พ้นยากนะพระองค์ทรงตัดไว้ใช่ไหมสวรรค์ในจะบาดได้แค่เข่าโคนรกนับไปเท่ากับคนโคโอ้โหเทียบดูก็แล้วกันมันมากน้อยกว่ากันยังไงโค
คมีแค่สองเขาแต่คนมันมากมายเหลือเกินแค่ห้างมันก็อย่างเดียวก็โอ้ยนำไปทั่วแหละมันเยอะจริงๆคนทำบาปในโลกนี้มีมากเหลือเกินมีมากเหลือเกินคนทำบุญก็แค่เข่าโคนั่นแหละแต่คนที่ทำบาปนั้นตาเขาคนโคจริงไหมจริงนะดูเหอะดูเหอะเราจะเป็นคนโคนะเราเป็นข้าวโคดีกว่าข้าวโคมีค่าคนโคไม่มีค่าเลยอ่ะทำไปสยมทำไปอย่าไปห่วงห่วงลูกห่วงหลานห่วงก็เท่านั้นแหละบางคนน่าสงสารลูกหลานทิ้งไม่มีใครดูแลน่าสงสารจริงๆทำเลยเนี่ยถ้ายินได้ฟังพระแล้วก็ทำสมาธิมีศีลรักษาศีลห้าไว้จะเดินภาวนาไว้นี่แหละเป็นเพื่อนตายลูกหลานเป็นเพื่อนตายแล้วหรอกเขาจะดูแลมาดูแลทำยังไงก็ตามเราดูตัวเองเราต้องดูตัวเองเราต้องเห็นตัวเราอย่าไปดูคนอื่นอย่าไปห่วงคนอื่นตายแล้วมันจะไปตกต่ำโยมห่วงลูกห่วงหลานมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานห่วงข้าวห่วงของมันก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าข้าวของอยู่นั่นแหละจะไปห่วงให้ห่วงพระพุทธเจ้าทำจิตให้ห่วงพระพุทธเจ้าไว้สำคัญที่สุดนะพระโสดาบันเนี่ยต้องโอ้มีพระพุทธเจ้านี่เห็นเลยไงเห็นท่านเห็นแหละเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเลยเห็นแหละมั่นใจแหละเชื่อธรรมแหละเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อธรรมไม่หวั่นไหวเลยจึงไม่ไปนรกไงจึงกรรมจึงเป็นอโหสิกรรมอโหสิยากนะยากไหมยากนะรับอโหสิกรรมนี่แหละยากเราต้องอโหสิก่อนพระโสดาบันอโหสิมาก่อนทำอะไรก็ยอมหมดยอมเขาไม่โกรธไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่อยากได้ของใครนั่นต้องทำอย่างนั้นต้องทำใจอย่างนั้นต้องใจยอมแล้วมันเย็นทำไมยอมโอ้มันร้อนรุ่มใจยอมแล้วมันเย็นสบายเห็นเป็นธรรมดาคนในโลกนี้มันก็มีแต่คนโกรธนะใครๆก็โกรธใครก็โกรธเขาด่าเขาว่าเราเขาบอกเขามีความโกรธดีไหมเราไม่ดีอย่างดีถ้าเราโกรธตอบมันเลวกว่าเขาโกรธปะมีตัวอย่างแล้วนี่เห็นไหมโกรธไม่ดีเอ้าไม่ดีแล้วก็เราโกรธทำไมล่ะนี่อ่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงว่าอย่างนี้จริงๆนะคนโกรธทีแรกน่ะยังบาปน้อยกว่าคนโกรธตอบคนที่โกรธตอบเขานี่แหละมันบาปมากเลยเลวกว่าไงไม่มีปัญญามันน่าจะเห็นเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่โกรธเอาให้อภัยเขามันจบตนให้อภัยจบตนขออภัยจบแหละพระอริยะทำอย่างนี้นะขออภัยให้อภัยแล้วผิดมาแล้วขออภัยเขาอดีตเราทำเขามาเขามาด่ามาว่าเราเราก็ให้อภัยเขา
เราก็ขออภัยเขาเพราะเราทำอดีตทำคุณมาแล้วขออภัยเนี่ยคุณมาทำตอบเอ้าท่านก็ให้อภัยอีกเนี่ยดีไหมทุดยอดเลยนี่แหละอริยะแน่นอนนะและเป็นอย่างนี้พระอริยะเจ้าท่านเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดมีจิตใจเหมือนกันหมดเป็นพระโสดาบันแล้วเหมือนกันหมดเป็นคนยอมหมดและเป็นคนเย็นหมดไม่ร้ายแล้วมีแต่ดีความชั่วความร้ายไม่มีมีแต่ดีเท่านั้นแหละเรากราบยังได้บุญไงเรากราบยังได้บุญกราบเรามีความสุขไหมล่ะกราบไหว้นี่มันโอ้โหมันประเพณีที่สุดยอดเลยนะพระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์สอนเนี่ยโอ้เป็นธรรมที่ปราณีตเป็นธรรมที่ให้คุณเป็นธรรมที่พ้นโทษจริงๆเสียสละให้อภัยสำคัญมากเราจะต้องเน้นเอานะปฏิบัตินี้ต้องเน้นเอาตรงไหนเป็นจุดใหญ่อะไรเป็นเหตุแก้ที่เหตุมรรคผลมันถึงจะเกิดไม่งั้นไม่เกิดมรรคไม่เกิดผลมรรคคืออะไรคือการกำหนดรู้นี่แหละกำหนดรู้ตัวเองอยู่เรื่อยๆนี่แหละเรามีมรรคเรากำลังเดินมรรคอยู่ไม่มีอะไรโยมปฏิบัตินี่แหละดูเอาจิตดูกายนี่แหละเอาจิตดูจิตนี่แหละดูกายเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดกายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้ดูให้มันเห็นให้มันเห็นชัดเห็นชัดเมื่อไรก็หายสงสัยกายอาจารย์ท่านเห็นนะเห็นชัดนะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยทำไมจึงเฉยล่ะมันก็คิดธรรมชาติธรรมชาติมันมีรู้ไปเถอะแล้วมันจะเห็นจะเห็นใจเห็นใจอย่างนี้แหละคิดอะไรใจเฉยคิดอะไรใจเฉยเดินไปกำหนดดูกายไปเอ๊ะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเอ๊ะแปลกแล้วมันเห็นใจว่างพอเห็นใจว่างมาจะเห็นอย่างนี้ทำใจให้ว่างไว้พยายามทำให้ว่างทำจิตให้ว่างไว้ทำไงจะว่างล่ะจิตดูที่กายนั่นแหละนั่นแหละจิตว่างยังไม่เห็นจิตว่างเพราะว่าจิตมันออกไปข้างนอกมากมันไม่เห็นหรอกถ้าจิตอยู่ข้างในมากกว่าไปข้างนอกจะเห็นจึงต้องสติเป็นมหาสติไงสติเป็นมหาสตินั่นแหละมันจึงจะเห็นจิตเห็นจิตเคลื่อนไหวก็เห็นชัดเลยเคลื่อนไหวเห็นเคลื่อนไหวอยู่เลยเพราะจิตมันอยู่แต่ในกายไงอยู่ในกายก็ต้องเห็นจิตต้องเห็นความคิดเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยเห็นด้วยพระโสดาก็ต้องเห็นด้วยต้องมีเห็นไม่เห็นบ้างเห็นบ้างเห็นเรื่อยๆแหละเห็นเรื่อยๆมีสติดีเห็นเลยตลอดดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นต้องควบคุมต้องสำรวจตรวจตัวเองตลอดเวลาทำสติให้เป็นมหาสติท่านจึงเรียกมหาสติไงสติที่เกิดไม่ดับเกิดครั้งเดียวพอเกิดแล้วไม่ดับเลยท่านเป็นงานพยากรณ์ไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไม่ได้เนี่ยสำคัญนายโยมนะสำคัญมีอะไรไหมครับครับ ก็มีคำถามครับมาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามทำมาทั้งหมด4ข้อครับข้อแรกถามมาว่าการทำบุญครั้งไหนๆก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ไหมใช่ยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่จริงๆพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของโลกนะ
ทำไว้ดูไว้ทำไว้ดูไว้สำคัญมากว่าอะไรนะข้อแรกข้อหนึ่งครับว่าอะไรนะการทำบุญครั้งไหนๆก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าการเลี้ยงดูพ่อแม่จริงไหมใช่ใช่จริงเรื่องเป็นเรื่องจริงเลยโยมทำเถอะจะมีใครล่ะไปหาพระอรหันต์ที่ไหนล่ะโยมนี่แหละพระอรหันต์ของโลกแล้วทำเถอะทำทำกับท่านดูแลท่านลองคิดดูสิพ่อแม่ทุกคนแม้ถ้าสัตว์มันยังรักลูกมันเลยไก่นะดูดิเวลามีลูกอ่ะโหเห็นไก่สู้กับเหยี่ยวอ่ะมันชอบลูกมันสู้มันสู้มันสู้สู้เอาลูกมันไปเอาลูกไปไม่ได้อ่ะโอ้โหมันตีเนี่ยมันสู้ตายนะมันยอมตายนะมันรักลูกมันจริงๆเนี่ยเห็นใจตรงนี้ไหมเห็นใจไหมเห็นไหมแค่ดูสัตว์นี่ก็รู้แล้วโยมหมาแมวเนี่ยโอ้มันก็หิวนะแต่พอโรคมันจะกินปุ๊บมันปล่อยให้โรคมันกินเลยพอโรคมันกินอิ่มแล้วมันก็เดินมากินเนี่ยอาตมานี่แหละดูมันแมวเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จริงโอ้โหสัตว์นี้มันรักลูกรักลูกจริงดูแลลูกดีจริงๆสำคัญมากเลยสำคัญนายโยมนะทำเลยทำบุญกับพ่อแม่นี่แหละพระท่านยังว่าเลยบอกไปหาพระอรหันต์ไงไปทั่วหมดไปทั่วหมดท่านก็บอกว่าพระอรหันต์นะให้กลับมากลับไปเถอะที่บ้านน่ะบอกลักษณะอย่างนั้น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 พอกลับมาก็มาเจอแม่เหมือนกับที่พระบอกเลยบอกโอ้นี่เองพระอรหันต์พระอรหันต์ที่บ้านนี่เองโอ้โหเนี่ยพระอรหันต์นะท่านยังบอกอย่างนี้เลยพ่อแม่นั่นแหละแบบเพื่อนพระอรหันต์ของลูกดูแลดีตอบแทนบุญคุณท่านรักตั้งแต่ยังไม่ออกยังไม่เห็นแล้วหน้าตายังไม่เห็นก็รักแล้วพอมาเกิดปุ๊บรักปั๊บเลยเนี่ยใจแม่เป็นอย่างนั้นต้องสำคัญนะสำคัญนะโยมนะหลักพ่อหลักแม่นั่นแหละดีที่สุดปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่ดูแลท่านเอฟพูดกระทบกระเทียบเปรียบเลยอย่างนั้นอย่างนี้บางคนโอ้พูดวาจาเป็นบาปเป็นนรกเห็นชัดเลยเนี่ยสำคัญนะโยมทำเถอะทำบุญกับพ่อแม่นั่นแหละไม่ต้องเธอสินห้ามาวัดก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรทำไปโยมบุญนี่ยิ่งทำยิ่งมันยิ่งขึ้นใจยิ่งทำมันยิ่งมีความสุขยิ่งทำยิ่งมีความสุขทำแล้วให้มีความสุขกับพ่อกับแม่นั่นแหละหาพระที่วัดมาหายากนะเดี๋ยวนี้จะหาพระอรหันต์ที่ไหนละหายากพระอรหันต์ที่บ้านเรานั่นแหละพ่อแม่เรานั่นแหละทำบุญกับท่านเถอะโยมทำบุญกับท่านไม่มีวันตกต่ำมีแต่ความดีใครก็สรรเสริญคนเจริญต้องมีบุญคุณต้องทดแทนบุญคุณคนไม่เจริญก็คือคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนนั่นแหละเป็นความเสื่อมเป็นความเสื่อมของคนคนไหนเอาพ่อแม่ไปว่านี่โอ้ยเป็นบาปเป็นกรรมนะเป็นบาปเป็นกรรมบางคนว่าได้พูดได้แต่ตบได้ตีได้แต่บางคนก็โชคดีนะเวลาหมดแล้วเนาะครับนี่ก็เป็นธรรมที่หลวงพ่อ
คุณส่งได้มอบให้ในช่วงแรกแล้วก็การตอบคำถามในข้อแรกของโยมที่ถามเข้ามาก็ช่วงนี้ก็หมดเวลาเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรเรียนตายเลยยิ่งกับสอนยิ่งกับตีอีกโยมสอนกันทางปรัชญาสอนกันแนวความคิดสอนกันทางปัญญาคือการกระทำให้ดูครูบาอาจารย์เขาไม่จี้ไม่ใช่เราหรอกต้องสอนด้วยการกระทำเนี่ยเราก็สอนเขานะนี่เรามาเป็นครูนะที่เราเก็บขยะนี่เป็นครูเขานะไม่ใช่มาเป็นขี้ข้าเขานะแต่คนอินเดียใครวะคนไหนเก็บขยะนั้นคนชั้นต่ำก็เลยไม่ต้องเก็บหมดเลยเป็นชั้นสูงหมดเลยสูงเลยสกปรกหมดทั้งประเทศเลยนะคนไหนล้างห้องน้ำคนนั้นต้องเป็นจันทานคนไหนเก็บขยะคนนั้นต้องเป็นสูตรเป็นอะไรเงี้ยเข้าใจผิดหมดประเทศเลยสกปรกกลัวจะเก็บเลยเป็นคนชั้นต่ำแต่ประเทศเราที่เจริญแล้วคนประเทศไหนที่ไม่มีขยะในประเทศนั้นเจริญกำจัดขยะได้ประเทศไหนที่มีขยะเต็มประเทศนั้นไม่เจริญผู้นำได้พัฒนาเราก็เป็นครูบาอาจารย์ก็มีใช่ไหมเราไม่ใช่ไปอยู่ประเทศได้พัฒนาเราได้กับเขาอีกเรายังต้องเจริญต่อไปพุทธเจ้าเจริญมา 2,000 กว่าปีแล้วทำอะไรก็โลกเนี่ยมันเกิดจากการไม่เจริญสำหรับพุทธเจ้าเนี่ยพระภิกษุพุทธเจ้า เป็นหมอใหญ่เป็นหมอใหญ่บวชแล้วบอกให้กินยานี่เลย ภิกษุจงอยู่โคนไม้แอร์ดีที่สุดคือโคนไม้สะอาดโคนไม้หนึ่งแล้วก็ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่า น้ำมูดเนี่ยกินแล้วแก้โรคถอนพิษได้น้ำมูดเน่าผลไม้ที่กินได้ตลอดเป็นยาคำป้อมสมอสมอคำป้อมกินเป็นยาดองน้ำมูดเน่างูกัดก็มุดคู่เท่าดินกินอะไรก็มุดคู่เท่าดินมันเป็นยาทำให้ร่างกายเนี่ยที่เสื่อมไปมันฟื้นขึ้นมาได้พุทธเจ้าท่านใช้มุดคู่เท่าดินก็ร่างกายคนเรามันเป็นมุดคู่เท่าดินยาท่านมีแค่นี้บอกภิกษุบวชในพิสุก็อยู่ในป่าในดงพระโกณฑัญญะอายุเท่าไหร่150ปีไม่เคยพอพุทธเจ้านิพพานแล้วพอนั่นแล้วขอเข้าป่าเลยไปไหนช้างป่าให้กี่หลังเอาเงาบัวมาให้เอาดอกบัวมาให้ผลไม้มาให้ไม่อยู่กับคนเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่4084747404844474704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704
ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เรามาวัดเราได้กำไรอย่างนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันไว้มากมายเนี่ยก็ต้องการที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราสร้างวัดแล้วเราไม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยฝากเขาไปทำบุญใครจะสร้างอะไรฉันก็ฝากเงินไปทำบุญฝากเขาไปสร้างกุฏิฝากเขาไปสร้างศาลาแต่ตัวเราไม่เคยสงบใจเลยไม่เคยพักผ่อนจิตเลยก็ได้สบายใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงศาสนาเลยก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรได้เลยดังนั้นโยมโชคดีที่มีสติปัญญามีทรัพย์ภายนอกก็มาทำเป็นทรัพย์ภายในมาสร้างกุศลทานบารมีให้ตัวเองมั่นคงต่อไปคนที่เป็นทายกทายิกาได้มีอานุภาพมากมีพลังมากเขาบอกว่าเป็นวิมานก็วิมานใหญ่เป็นวิมานที่ผ่องใสจะไปเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นที่รักของคนทุกคนไม่มีศัตรูคนให้ทานคนเป็นผู้นำคนมีมิตรมากมีคนรักมากมีเสน่ห์ในตัวเทวดาก็คุ้มครองเทวดาก็รักเหมือนเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่มีใครรังเกียจกันเราจะสังเกตคนที่เป็นเขามีบุญเป็นผู้นำอ่ะไม่มีใครเกลียดเขามีแต่คนรักเขามากเพราะเขาให้ทานไปมากรักษาศีลไปมากนี่เนี่ยพวกทายกทายิกาที่ทำอะไรไว้เนี่ยมันเป็นอนุภาพของตัวเองไปชาติหน้าเลยเราจะไม่อภัพไม่อับจนมีบริวารมียศมากมีทรัพย์มากมีสติปัญญามีกำลังแข็งแรงมากเป็นผู้นำการเป็นผู้นำต้องเสียสละการเป็นผู้นำต้องอดทนการเป็นผู้นำต้องใช้สติปัญญามากไม่เหมือนตัวเองเราไม่ได้มาวัดเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องอดทนอะไรไม่ต้องนำใครมันก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเลยมาวัดนี่จะต้องสวดมนต์จะต้องภาวนาจะต้องท่องจำอะไรมันก็มีความคิดความอ่านเข้ามาขึ้นมามีบุญมากเท่าไหร่ยิ่งคนทุกข์มากเท่านั้นยิ่งสบายเท่านั้นยิ่งทำอะไรสำเร็จเท่านั้นถ้าคนมีบุญเขาตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นอย่างนั้นเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชะศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยมอันนี้ก็มาพบกันช่วงที่2ช่วงที่2ก็ยังมีปัญหาครับครับก็มีปัญหาค้างอยู่ครับของโยมที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ตอบไปแล้วในช่วงที่1ในข้อแรกครับต่อมาก็มีอีก3ข้อในข้อ2ถามมาว่าดิฉันตั้งใจถือศีล5จะได้บุญเท่าเลี้ยงพ่อแม่ไหมเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ดิฉันได้ดูแลเฝ้าไข้ปฏิบัติท่านแต่ไม่มีโอกาสเลี้ยงดูท่านให้อยู่สุขสบายเพราะชีวิตของดิฉันลำบากมากๆโอ้มันคนละอย่างกันนะโยมมีศีลนั้นดีแล้วมีศีลนั้นดีแล้วมันจะให้เท่ากับการที่ดูแลพ่อแม่นะมันไม่ได้หรอกโยมคนละอย่างกันแต่มีศีลหน้านั่นแหละดีแต่เราถ้ามีศีลหน้าแล้วก็ไปทำพ่อทำแม่นี่ไม่น่าจะมีนะรักษาศีลได้จะไปทำให้พ่อแม่เสียหายไม่น่าจะมีแต่ถ้าโอกาสที่เราลำบากต้องที่เขาทำการงานไม่ได้มีเวลามาดูพ่อดูแม่แต่ใจเรานั้นมีอยู่มีใจรักพ่อรักแม่มันก็ดีแหละนั่นก็ดีแหละเรามีสิ้นนี่ดีแล้วจบแล้วมีสิ้นนี่มากขึ้นตัดสินหน้ากับสินแปดเนี่ยแน่นอนอะศีล8มันต้องดีกว่าทำศีล8มันต้องมีบุญมากได้บุญมากกว่ามีบารมีมากกว่าเพราะทำได้มากกว่าไงแต่โยมก็ดีแล้วโยมไม่ต้องคิดตึงแล้วนี่โยมแสดงว่าแม่พ่อแม่เสียแล้วนะน่าจะเขียนมางี้น่าจะพ่อแม่เสียแล้วใช่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจทำไปทำแล้วอุทิศส่วนบุญให้ท่านนึกถึงท่านทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้ท่านนี่แหละสำคัญนะเราทำบุญอุทิศให้ท่านท่านจะได้หรือไม่ได้ก็ตาม
บุญนั้นมันก็เป็นปกติอยู่แล้วเราอุทิศส่วนบุญให้บุญมากขึ้นไม่อุทิศส่วนบุญให้ใครบุญมันก็อยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราให้มันก็ได้ไงผู้ให้เป็นผู้ได้ให้บุญอุทิศส่วนกุศลให้เนี่ยมันมีแต่เรื่องดีน่ะแค่สเปสตาร์ททั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เนี่ยนะมีแต่คำดีทั้งนั้นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งเส้นเราอุทิศบุญกุศลทั้งเราให้หมดด้วยกันเนี่ยเอาเวลาจะเป็นทุกข์เป็นสุขเถอะจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยมันเรื่องดีนะอโรคาจงเป็นทุกข์เป็นสุขเถิดจะได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยเนี่ยอภยาปชาจงเป็นทุกข์เป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนกันและกันเลยเนี่ยถ้าพยาบาทนี่ตัวจองเวรจองกรรมสร้างเวรสร้างกรรมมันไม่เป็นอโหสิกรรมเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความสุขกายสุขใจเลยเห็นไหมเกิดมาแล้วมันเป็นคนมันไม่มีอะไรนะดีอยู่เท่านี้นะโยมดีอยู่เท่านี้นะเราจะทำไม่ได้เลือดดีแค่นี้ไม่ได้มากเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยเนี่ยก็ง่ายๆใครด่าเราว่าเราเราไม่ถือสาหาความขออภัยแล้วให้อภัยด้วยเนี่ยก็ดีแหละไม่เสียเลยจะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เสกได้เป็นความทุกข์กายทุกข์ใจเลยโอ้ยเรามันมีทุกความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วดีดีมากถ้ามีทุกข์ก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่แหละแก้ทุกข์แก้ได้นะบางอย่างนี่มันแก้ไม่ได้ก็มีมันเป็นกรรมที่แก้ไม่ได้ก็มีกรรมบางอย่างมันเป็นอโหสิกรรมก็มีแล้วก็ทำไปก็ทำไปทำไปมันจะได้กุศลทำบุญแล้วแผ่เมตตาโยมถือศีลห้านั้นดีที่สุดแหละดีแล้วทำมีเวลาก็ถือศีลอุโบสถบ้างเป็นบางครั้งบางคราวมันจะได้บุญมากขึ้นอีกโยมไปบนสวรรค์นะมันยังตกนรกได้นะยังไม่ได้เป็นโสดาบันนะถ้าเราทำมันมากๆอ่ะมีทั้งศีลห้ามีทั้งศีลแปดมีทั้งภาวนาทั้งสมถะภาวนาทั้งวิปัสสนาภาวนาทำคู่กันไปเลยทำไปทำเอาไว้กันตกต่ำไงเราจะได้ไม่ตกต่ำเราจะได้ไม่ไปนรกอีกจะอยู่แค่มนุษย์สมบัติสมบัติเป็นได้เป็นไปได้นะโยมเป็นไปได้บุญกุศลนี่แหละทำไปให้มากๆทำไว้เยอะๆกันตกต่ำการตกไปนรกการไปเป็นสัตว์เดรัจฉานการไว้เราจะไม่ไปแล้วไม่ไปเป็นเปรตเป็นตัวร่างกายแล้วเราจะอยู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่มันก็ยังดีใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยก็ทำไปทำไว้เยอะๆเพื่อป้องกันบางคนทำก็ทำไปอย่างนั้นต้องคิดนะโยมต้องคิดนรกจะไปตกอีกเลยเดี๋ยวมันจะลืมบุญกุศลตอนนรกเดี๋ยวจะลืมบุญลืมกุศลหมดบาปอกุศลมันจะเข้ามาในจิตใจของเราทำให้เราตกต่ำไปอีกโอ้ยลำบากจริงๆถ้าทำให้จิตใจของเราให้สูงไว้นี่แหละทำเอาไว้ให้มากๆมันจะติดไปทำมาให้ดีมากๆดีมากๆมันจะใกล้อริยะเข้าไปทุกทีทำให้ใกล้อริยะเข้าไปไม่ได้อริยะก็ให้ใกล้เข้าไปทำให้ใกล้เข้าไปใบชาติหน้าขอให้ได้พบพุทธศาสนาเนี่ยนี่เราก็อธิษฐานไว้อย่างนั้นเลยเกิดแล้วขอให้พระพุทธศาสนามันจะได้ปฏิบัติอีกไงได้ปฏิบัติได้ฟังคำสอนของพระศาสดามันก็เป็นบารมีมากขึ้นไปอาจจะไปบรรลุตอนนั้นก็ได้
ทำบุญคนมีบุญมีวาสนาเป็นเทวดาพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกยังฟังตามบรรดาเทวดาบรรลุมากมายนะเทวดานี่โอ้โหบรรลุมากมายจะมากกว่าคนเราหรือมั้งพระพุทธเจ้าเราก็2,500ปี2,500 5,000 ปีก็พระอรหันต์ก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยเกินกึ่งก็เริ่มน้อยแหละพระอรหันต์น้อยแล้วโสดาบันยังอยู่มากพอสมควรในช่วงนี้โสดาบันยังอยู่เยอะพระอรหันต์ก็ยังพอมีพระอรหันต์ก็ยังมีอยู่โสดาบันก็เยอะกว่าคนมีบารมีน้อยลงไงแล้วก็ทำไปศีลห้าอย่าให้ขาดเลยโยมนั่นแหละดีแล้วดีแล้วเราแหละโยมถึงไม่ได้ทำอะไรกับพ่อแม่ตอนนั้นเรามันลำบากมากนะเราต้องให้อภัยตัวเองเราก็ตั้งใจไว้แต่มันทำไม่ได้เพราะชีวิตมันต้องลำบากมันต้องตากตำมันก็ไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรทำให้มากๆขึ้นให้ภาวนามากขึ้นจะเลยต้องธรรมะต้องวิปัสสนาคู่กันไปเลยธรรมะนี่เป็นอุบายสงบใจกำหนดใจของเราเนี่ยจะเลยธรรมะภาวนาเนี่ยไปเห็นติดมันก็เป็นวิปัสสนาเห็นติดเกิดดับเห็นความเกิดดับนี่แหละเป็นวิปัสสนาสมถะนั่งทำไปเถอะไม่เสียหายเป็นวิปัสสนาได้รู้จิตเป็นวิปัสสนารู้กายนี่เนี่ยเป็นสมถะรู้ลมหายใจรู้เฉยเป็นสมถะรู้ละเป็นวิปัสสนารวมรู้แล้วก็ละรู้ใจแล้วก็แหละละมันจะไปยึดติดอย่าไปคิดครุ่นแล้วมันวุ่นวายคิดอะไรตัดเลยตัดปั๊บมันจะเป็นวิปัสสนานั่นแหละเรียกว่ารู้ละรู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยมันจะเป็นวิปัสสนาแล้วก็ทำไปมันมีอานิสงส์มากนะโยมนะทำไปเถอะยังไม่ได้สมถะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววิปัสสนาไปด้วยทำทั้งคู่เลยทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาไปคู่กันไปนั่นแหละรู้เฉยนะเป็นสมถะได้สมถะคือเฉยใจเบาใจเฉยใจสงบใจนิ่งพอออกจากสมถะแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาดูกายดูจิตดูกายเห็นกายเห็นจิตเกิดดับนั่นแหละเจริญวิปัสสนาแล้วไม่มีอะไรยากเอาจิตมาดูกายเราจะเห็นจิตได้เราจะเห็นเกิดเห็นดับเพลิดไปเกิดแล้วไปคิดแล้วเราเห็นแหละเกิดพอรู้ปุ๊บเอาดับแล้วดับเราก็เห็นดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นทุกข์เห็นอนัตตาว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่มีข้อต่อไปไหมครับก็สรุปว่าการถือศีล5ก็มาเทียบกันไม่ได้กับการเลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ไหมครับหลวงพ่อครับทำคู่ไปนั่นแหละดีที่สุดครับเป็นคนเรื่องกันแต่ก็เป็นกุศลทั้งคู่ใช่ไหมครับหลวงพ่อครับก็ในมงคลละสูตรก็บอกว่าการดูแลบิดามารดาแล้วก็ดูแลญาติการสงเคราะห์ญาติก็เป็นมงคลสูงสุดใช่ไหมครับหลวงพ่อแล้วก็การปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมตามการก็เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทั้งสองอย่างเป็นกุศลครับครับก็ขอให้โยมปฏิบัติในช่วงที่พ่อแม่อาจจะไม่อยู่แล้วตามที่โยมเขียนเนี่ยก็ทำไปทำบุญนั่นแหละส่งไปให้ได้ไม่ได้ก็ต้องทำนี่หลวงพ่อได้ไม่ได้ก็ต้องทำครับก็มันเป็นบุญของเราไงครับหลวงพ่อพอทำเนี่ยพอทำเนี่ยเป็นบุญของเราเกิดขึ้นตลอดครับนึกถึงพ่อแม่แล้วอุทิศส่วนบุญให้เนี่ยมันก็ได้บุญนะครับอย่างน้อยๆถ้าไม่ถึงพ่อแม่เราก็ได้บุญเองเราได้เองครับข้อต่อไปครับถามมาว่าชีวิตของดิฉันตกต่ำเพราะ
ไม่มีบุญจากการเลี้ยงพ่อแม่มาช่วยหรือเปล่าครับคนเรามันมีกรรมมันมีกรรมมาก่อนแล้วครับมันมีกรรมมาตั้งแต่ก่อนเกิดแล้ว กรรมทำมาแต่ชายก่อนๆ นะสำคัญนะเราก็อย่าไปคิดถึงมันคิดว่าเรามาใช้กรรมใครทำอะไรเราก็โอ้สิกรรมไม่เราก็ยอมรับกรรมไปได้สบายใจไงอย่าไปคิดอย่าไปแค้นอย่าไปเคืองนี่มันเรื่องบาปเรื่องกรรมคิดแค้นเคืองเนี่ยมันเรื่องกรรมมันคิดไม่แค้นไม่เคืองมันเรื่องดีเรื่องมันมีบาปมันมีกรรมนี่แหละคือการทำดีไม่คิดไม่แค้นไม่เคืองนี่แหละเรื่องดีทำไปเลยไม่คิดไม่แค้นไม่เคืองไม่คิดไม่แค้นไม่เคืองทำใจอย่างนี้แหละทำใจนักข่าวนะครับมันได้จริงๆนะครับมันไม่แค้นไม่เคืองทำไปเลยทำไว้ตลอดเลยทำไว้เกิดดับเกิดดับเลยเห็นเนี่ยเราทำไว้ตลอดเราทำไว้ตลอดถ้าของเราเจริญมักอยู่ตลอดครับนี่แหละดีมากเลยโยมเราทำได้อดีตเราไม่ได้ทำไว้เรามาทำปัจจุบันเนี่ยครับนี่แหละทำอย่างว่านี่แหละเวลาคิดก็ตัดใจคิดเวลาแค้นก็ตัดความแค้นครับไม่เคืองโอ้โหสิโอ้โหสิกรรมนี่แหละต้องทำอย่างนี้แหละนี่แหละคือการปฏิบัติทำให้ดีเรื่องกรรมเก่าก็กรรมเก่าไปนี่กรรมใหม่ทำนี่เราได้นะครับได้ในอนาคตนี่ได้อนาคตครับอดีตก็ใช้ไปก็ยังดีแหละยังฟังทำได้อย่าเรายังได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้วถือว่าดีมากแล้วบางคนดีทุกอย่างแต่ไม่ทำดีเกิดมาทำแต่ชั่วทำแต่ชั่วนึกว่าดีเดี๋ยวก็ให้พ้นความชั่วมาให้พ้นเราก็กำลังทำอยู่ถ้าบุญหมดเดี๋ยวก็ให้ผลนะใช่อันนี้เขายังบุญคือยังเสวยตัวดีอยู่ครับลงน่าสงสารเนาะครับโอ้น่าสงสารจริงๆน่าสงสารสงสารมากเลยก็สรุปว่าไอ้ที่เป็นอยู่นี่มันเป็นวิบากกรรมที่ทำมาจากชาติก่อนใช่ใช่ครับวิบากกรรมเนี่ยมันก็ต้องรับนะต้องยอมต้องอโหสิอย่างที่หลวงพ่อว่าใช่อโหสิกรรมนี่แหละมันจะหมดกรรมมันจะพ้นกรรมครับในข้อต่อไปครับก็บอกว่าดิฉันลำบากจึงไม่ค่อยมีโอกาสไปทำบุญถวายทานที่วัดแต่ดิฉันได้สวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านบุญกุศลนี้จะอุทิศให้พ่อแม่เพื่อใช้หนี้กรรมและทดแทนบุญคุณท่านได้ไหมได้โยมทำเลยทำไปเลยยังไงก็ได้เราทำเนี่ยความดีเนี่ยยังไงก็ได้ยังไงก็ได้นี่แสดงว่าโยมก็นึกถึงบุญคุณพ่อแม่นะครับใช้ได้โยมเนี่ยโยมจิตใจโยมไม่ตกต่ำเนี่ยเท่านี้ก็รู้แหละครับคิดมาอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าจิตใจโยมไม่ตกต่ำคนนึกถึงพ่อแม่นี่โอ้โยมอย่าไปนึกถึงมันทุกข์นะอย่าไปนึกถึงมันทุกข์เราทำบุญก็ถือว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วทำไปเถอะโยมทำไปโยมถือศีลสวดมนต์ภาวนาทำหมดทุกอย่างนี่นะครับโอ้ใช้ได้ จะให้ดีนะโยมเจริญสติปัฏฐาน4ในอิริยาบถ4ด้วยนะโยมนะจะไปไหนก็รู้ตัวเองรู้ตัวเราเนี่ยเอาจิตไว้ที่ตัวเราเนี่ยเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4ในอิริยาบถ4ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมมันจะเห็นอยู่เงี้ยกายเราเนี่ยดูกายไปแล้วก็ดูกายไปเรื่อยจิตเกิดแล้วก็รู้จิตสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้เนี่ยเวทนาเกิดแล้วก็รู้เวทนากายเวทนารู้จิตรู้ธรรม
กุศลธรรมอกุศลธรรมเกิดแล้วก็รู้กำหนดรู้ไปเรื่อยๆเนี่ย7วัน7เดือน7ปีนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะไม่ได้พระอรหันต์ก็ได้ต้องได้พระอนาคามีเนื้อและโสดาบันเนี่ยให้ไว้สูงมากเลยนะแต่เรื่องสติปัฏฐานตีในอริยบท4ก็ได้แค่โสดาบันก็โอ้สบายแล้วโอ้โสดาบันนี่ก็สุดยอดแล้วเกิดที่มันเกิน7ชาติก็ถือว่าสุดยอดแหละนะครับผมครับก็ทำบุญอยู่ที่บ้านก็ได้บุญครับแล้วก็ตักบาตรด้วยก็ได้ครับตอนเช้าๆใช่ไหมลูกใช่ใช่ถ้าว่าไม่ได้ไปวัดพระไม่ได้ไปเห็นพระก็ตักบาตรที่บ้านได้เช้าๆโยมเอาอย่างนี้เนาะครับมีกระปุกไว้สักใบหนึ่งหยอดเอาไว้หยอดครับเอาไว้หยอดเอาไว้หยอดไม่ค่อยได้ไปทำงานทำงานโยมได้บุญตลอดเลยบุญเนี่ยทำแล้วมันจะได้นะโยมให้แล้วมันจะดีนะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งดีเนี่ยแล้วเราจะไม่ทำยังไงแล้วเราต้องทำที่ทำบุญที่ต้องทำครับอ่ะลองทำดิโยมทำปุ๊บหยอดปั๊บเนี่ยนี่ก็ใส่บาตรใจโยมจะเป็นไงใจรู้สึกมีความสุขไหมนะครับกลายเป็นเลยนะครับเนี่ยจะเห็นเลยบุญคือความสุขครับใช่บุญคือความสุขเราให้เรามีความสุขใจเรามีความปลื้มใจเราก็จะรักษาบุญไปตลอดไปไหนก็มีความสุขนั่นแหละรักษาบุญบุญรักษาแหละครับทำบุญนะบุญจะไม่รักษาได้ไงแล้วครับทำความสุขจะมีความสุขได้ไงแล้วคนเราครับทำแล้วต้องมีความสุขทำไปนะโยมนะจะเตือนไว้โยมนะเอานะทำบุญด้วยทำบุญหากระปุกไว้สักกระปุกหนึ่งยอดเป็นสังฆทานเลยเนี่ยเนี่ยถวายสังฆทานถวายสังฆทานวันไหนที่มีโอกาสไปวัดก็ไปถวายหลวงพ่อไปวัดก็ไปถวายเป็นสังฆทานเราตั้งใจเป็นสังฆทานก็ได้เป็นสังฆทานไปให้เป็นค่าน้ำค่าไฟก็เป็นสังฆทานถวายไม่เจาะจงเป็นสังฆทานพระใช้ทางวัดอยู่แล้วครับน้ำไฟพระใช้ทางวัดอยู่แล้วเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยนะทำเถอะบุญนี่น่าทำจริงๆทำแล้วมันเพลิดเพลินทำจนเพลินอยู่กับบุญนั่นแหละโอ้ยตายจะไปไหนแล้วไปสุคติแน่นอนอยู่แล้วเพราะใจเรามีแต่บุญมันคุกรุ่นอยู่กับบุญนะมันคุกรุ่นอยู่กับบุญตลอดความไม่ดีมันเกิดขึ้นก็เราก็ไม่เอาแหละรู้เป็นทุกข์แหละเวลาไปก็มีสองอย่างหลวงพ่อนะเวลาไปตายไปแล้วก็ไปได้แค่บุญกับบาปใช่สองอย่างแค่นั้นแหละครับบาปรู้ว่าไม่ดีก็อย่าไปเอามันใช่ก็เอาแต่บุญไปใช่ครับนี่แหละสำคัญนะโยมทำไว้ไม่เฉพาะโยมคนนี้นะโยมคนอื่นด้วยที่บอกเนี่ยทำบุญอย่างเงี้ยตะลึงก็เป็นบุญบานก็เป็นบุญทำไปเถอะครับลองทำดูแล้วจะมีความสุขไหมถ้าทำแล้วไม่มีความสุขก็ไม่ว่าอาตมาทำบุญไม่ได้บุญเลยไม่มีความสุขเลยทำบุญก็ได้บุญผลก็มาตอบแทนไม่ช้าก็เร็วครับใช่ความรู้สึกที่ใจแล้วนั่นแหละครับคำถามนี้ครับครับครับหลวงพ่อคำถามนี้มาจากแม่ศรีครับอยู่จังหวัดนนทบุรีถามมาว่าถ้าหากเราตายไปเราจะรู้ว่าจะไปเป็นเทวดาหรืออยู่ในภูมิไหนถามมาแค่นี้ครับมันไม่รู้หรอกโยมก่อนตายเราไม่รู้หรอกไอ้ตอนตายนั่นแหละมันไปเจอเขาแล้วแหละมันจึงรู้ดูง่ายๆดูใจเราเป็นยังไงล่ะมีความอายบาปไหมมีความเป็นโกรธบาปไหมมีสินไหมให้ทานยังไม่แน่นะให้ทานน้อยๆนี่ไม่แน่ทำไมรักษาศีลด้วยยังไม่แน่มันต้องรักษาศีลจนรู้ว่าโอ้เราอาตบาปเราโกตบาปดูใจตรงนี้แหละมีแหละใจเทวดาเราจะรู้ได้ก็คนมีศีลนี่แหละ
ว่าตายแล้วเขาต้องไปเป็นเทวดาแน่นอนแต่ก่อนจะตายอีกแหละถ้าใจไม่ดีมันก็ไม่ไปนะมันใจเรายังมีเสียได้นะใจเสียมันยังมีอยู่นั่นในยังไม่ได้เป็นเทวดานะนรกยังตกใจอยู่นะเราก็ต้องตั้งใจไว้เลยว่าถ้าเราตายเนี่ยเราจะเอาติดตัวกับลมหายใจเราจะไม่ห่วงใครทั้งหมดคิดไว้ก่อนเลยถ้าเราตายจะคิดไว้ทุกวันทุกวันทุกวันบ่อยๆถ้าเราตายเราจะไม่ห่วงใครคิดไว้เลยห่วงอะไรเขาไปได้ไหมเอาไปไม่ได้ห่วงอะไรมันนึกถึงเขาดีไหมมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาไหมล่ะเออถ้าโคเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าไปคิดถึงใครถ้าคิดถึงเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีเนี่ยไม่ได้ไปสุคติหรอกโยมมีสิทธิ์โยมก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ระหว่างนี้ยังไม่แน่นอนเนี่ยตอนจะตายนี่เนี่ยสำคัญก่อนตายเนี่ยเราจะต้องตั้งใจไว้ก่อนเลยเราจะไปสุคติสุคติอยู่ไหนล่ะก็อยู่ที่ลมหายใจเรานี่แหละอยู่ที่ตัวเรานี่แหละอย่าไปคิดถึงใครคิดถึงตัวเราคิดถึงพระพุทธเจ้าได้คิดถึงพระธรรมได้คิดถึงพระสงฆ์ได้นะแต่ไปสุคตินะโยมนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บไปเลยได้นึกถึงพระพุทธเจ้าอธิษฐานใจพุทโธพุทโธไว้นั่นแหละพุทโธนี่ผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานคือพระพุทธเจ้านั่นเองนะนึกถึงพระพุทธเจ้ารู้ความตื่นเบิกบานนั่นแหละทำใจพุทโธไว้พุทโธไว้พุทโธไว้นึกถึงพระพุทธเจ้าอธิษฐานใจนั่นแหละจะได้ไปสุคติแน่นอนเลยโยมแน่นอนจะเป็นใครก็ตามทำบาปมามากมายแค่ไหนก็ตามแต่มานึกถึงพระพุทธเจ้าอธิใจก่อนตายไปสุคติเนี่ยของแน่นอนนึกเอาให้ได้นึกเอาให้ได้บางทีใจตนนั้นนะสมาทานสิ้นเลยแล้วก็ปฏิบัตินึกถึงพระพุทธเจ้าบรรลุได้นะเป็นโสดาก็ได้นะอย่าดูถูกไม่ได้นะสำคัญนะนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ต้องนึกไว้ตลอดต้องให้มั่นอยู่ตลอดนะถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยต้องให้มั่นอยู่ตลอดเลยนี่แหละตายแล้วจะไม่ตกนรกก็เพราะนึกถึงพระพุทธเจ้านี่แหละแต่คนนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่จะไม่มีสิ้นอยู่เหรอมันต้องอยากมีสิ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะครับมันเกี่ยวเนื่องกันไปเลยโยมมันเกี่ยวเนื่องกันไปเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ครับมีไงมั้ยอยากไปเป็นเทวดาก็ต้องเก่งกลัวตัวบาปต้องลายตัวบาปนะครับพ่อนี่แหละชัดเลยชัดเลยถ้าเราละได้ทั้งโลกทั้งโกรธทั้งหลงก็ไปสูงแน่นอนไม่กลับมาตกนรกใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราแต่ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาครับก็คงไปอบายภูมิแน่นอนครับก็คำถามต่อมาครับเป็นคำถามมาจากโยมพ่อสนองเอี่ยมสิริอยู่จังหวัดเพชรบุรีอยากทราบว่าอยากจะรู้ว่าพิการอยู่นอนสวดมนต์บทธรรมจักรสวดพุทธคุณโยมจะได้บุญไหมสวดมนต์ตอนตีสี่สวดมนต์กลางวันแล้วก็ดูรายการทีวีอยู่ทุกวันครับโอ้ดีมากเลยโยมดูไว้นี่แหละถ้าโยมดูอยู่นี้ตลอดแสดงว่าโยมจิตใจจดจ่อมีที่ใจจดจ่อต่อเนื่องครับนะมีเตจิจ่อต่อเนื่องแล้วรักษาไว้รักษาไว้รักษาไว้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ให้มั่นเลยนะโยมต้องมั่นในพระพุทธเจ้านะแล้วก็พุทโธไว้พุทโธไว้การดูการฟังการสวดเนี่ยก็ทำด้วยสวดมนต์ก็สวดภาวนาก็ภาวนาพระมาเทศมาอะไรนี่เราก็พอใจมีความสุขใจชอบยังไงได้ยังไงนี่ครับนี่แสดงว่าโยมชอบธรรมะดิไปสุคติเนี่ยพิการด้วยครับหลวงพ่อโอ้พิการด้วยครับใจโยมไม่พิการนะโยมบางคนรูปร่างหน้าตาดีแต่ใจพิการใจพิการอันนั้นแย่เลยครับอันนั้นแย่มากเลยน่าสงสารน่าสงสารจริงกายดีแต่ไม่ปฏิบัติธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมเขาไม่เห็นครับเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นคุณของความดีเขาไม่สนใจเลยน่าจะเป็นอวิชชาบดบังนะหลวงพ่อนะ
มันเป็นอวิชชาแน่นอนล่ะครับความไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นั่นแหละอวิชชาก็คือความไม่รู้มันไม่รับครับบางคนนี่บอกยังไงก็ไม่เอาไม่เอาเพราะอวิชชามันบังเพราะกรรมมันทำไว้เยอะบังครับเข้าๆบาปพยังเยอะครับใครยังไม่เคยสร้างบุญสร้างบารมีมาครับพวกเราที่มาทำได้เนี่ยเพราะว่าเคยสร้างบุญบารมีมานะครับโยมขนาดโยมเป็นอะไรป่วยยังนอนพิการอยู่ยังสวดมนต์ยังสวดมนต์ตีสี่สวดมนต์กลางวันโอ้โหดูทีวีปฏิบัติธรรมโอ้นอนสวดมนต์นอนสวดมนต์นั่นแหละนอนเถอะนอนน่าจะนอนพุทโธอยู่ด้วยผมว่านอนพุทโธอยู่ด้วยโยมพุทโธไว้พุทโธนี่สำคัญมากที่สุดนะโยมที่ติดสงบมันแหละเป็นยอดบุญบุญอะไรก็ไม่เท่ากับติดสงบบุญอื่นนั้นก็มีแต่ไม่มากเท่ากับภาวนาภาวนาเนี่ยมันยอดบุญเป็นยอดบุญทำให้สำเร็จได้ด้วยโยมง่ายสำเร็จเลยเอามาพ้นให้ได้นะ เกิดมาเนี่ยเห็นทุกข์ไหมล่ะทุกข์มนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้สัตว์เดรัจฉานทุกข์มากกว่าเราเออนรกเปรตอสุรกายโอ้ทุกข์มากทุกข์มากจริงๆน่ากลัวจริงๆเนี่ยให้เราพิการนี่เราก็ดูเราก็ทุกข์แล้วเราก็ทำไปเราก็ทำไปแล้วโยมจะได้ไม่บารมีมันจะได้ไม่ขาดคนดูแลพิการเราทำอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองนะจะได้มีคนมาดูแลสำคัญนะภาวนาไว้ภาวนาไว้ทำสติให้สงบให้ได้คนจะดูแลโยมตลอดเลยบารมีมันจะมาทำให้เรามาอุปถัมภ์บารมีนี่แหละทำให้จะมีคนอุปถัมภ์เราได้จะเมตตาภาวนามันเมตตามันเกิดทำให้เมตตาเกิดโยมตายเมตตาเกิดภาวนานี่แหละจะมีเมตตาเกิดทำให้สงบให้ได้ก่อนสงบเดี๋ยวเมตตาเกิดพอมีเมตตาแล้วโอ้ยเพลินเลยโยป่วยไม่ป่วยเจ็บไม่เจ็บภาวนานี่เป็นบารมีจริงๆนะคนป่วยมันไม่ป่วยนะคนเจ็บมันไม่เจ็บนะมันหายเจ็บไหมหายเจ็บพอหายเจ็บมันเมื่อหายป่วยนั่นแหละแล้วก็ทำไปนี่ถือว่าเป็นกรรมของเราโยมถ้าทำไว้แล้วแต่ครั้งก่อนมันจึงได้มาให้พ้นอย่างนี้ตอนนี้เราทำดีเอาดีต่อไปตายแล้วเราจะไม่ลำบากอะไรตัวนี้เราจะสบายแล้วหมดกรรมขอให้พ้นกรรมตัวนี้ภาวนาเขาภาวนาเขาทำให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้สงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ว่าภาวนาไปเรื่อยสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ได้นอนภาวนาก็ได้หลับไปแล้วหลับไปตื่นขึ้นมาเอาใหม่ตอนจะหลับก็หลับไปพอเตือนเอาใหม่ทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทำไม่ต่อเนื่องกันไปไม่ได้ให้มันรู้ไปทีไม่ได้ก็ไม่ไปไรก็ยังได้ภาวนามันก็ได้สงบตอนนั้นมากสงบได้น้อยเนาะไว้ภาวนาครับผมครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับโยมสมวงที่นอนพิการอยู่แต่ว่าขอให้ภาวนาและการตามที่หลวงพ่อว่าภาวนาได้ตลอดไปก็เดี๋ยวก็จะรู้ภาวนาได้24ชั่วโมงได้ทุกวันเดี๋ยวรู้เองครับครับเป็นกำลังใจให้นะโยมนะคำถามต่อมาครับเป็นคำถามมาจากโยมจิตตาอยู่กรุงเทพมหานครถามมา2ข้อครับข้อแรกบอกว่านั่งสมาธิแต่ไม่ได้ขั้นถึงสมาธิเพียงแต่รู้ว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรเท่านั้น อย่างนี้จะเป็นบุญไหมครับเป็นดินั่นแหละมันจะเป็นวิปัสสนาได้โยมเจริญวิปัสสนาคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ตรงนี้นะสำคัญนะสำคัญมากที่สุดเลยนะเจริญวิปัสสนาไปเลยสมถะคู่กับวิปัสสนาไปเลยทำคู่กันไปทำไปเรื่อยๆทำคู่กันไปทำเนี่ยมันเริ่มเห็นใจเนี่ยมันเริ่มสงบแล้วนะจิตเริ่มดีแล้วนะเห็นจิตได้เนี่ยถือว่าดีถือว่าเป็นบุญเห็นจิตนี่มันเห็นยากนะรู้ติดเห็นติดเนี่ยรู้ความคิดเห็นความคิดเนี่ยสำคัญมากเลย
มันคิดอะไรก็รู้มันไว้คิดอะไรก็ดูมันคิดอะไรก็ดูคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เดี๋ยวมันจะเกิดความละอายมาเองครับเห็นติดนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมันจะเกิดความละอายเทวธรรมเกิดแหละครับเกิดความละอายโอตปะความโกรธต่อบาปมีอายต่อบาปโกรธต่อบาปอายต่อบาปโกรธต่อบาปอายตลอดครับโกรธไม่ได้อะโกรธก็อายครับพยายามจะโกรธโยมละความโกรธนี่แหละมันจะมีความอายเกิดขึ้นเทวธรรมจะเกิดขึ้นมาแหละทำจิตเราจะสูงขึ้นจิตคนไม่ตั้งใจโกรธมันจิตสูงแล้วนะครับคนไม่ตั้งใจโกรธเนี่ยปลดตัวปลดตนแล้วนะไอ้ตัวตนนี่แหละมันสำคัญที่สุดอยู่ไอ้ตัวตนนี่แหละละตัวตนให้ได้เถิดนะละตัวตนให้ได้มันมีสัตว์มันมีคนมันมีตัวมันมีตนมันมีเรามันมีเขาพ้นสัตว์พ้นคนเห็นไหมดีไหมดีปฏิบัติให้เกิดให้มันพ้นสัตว์พ้นคนปลดตัวปลดตนนั่นแหละมันจะพ้นสัตว์จะไม่มีกับเราแล้วคนเดิมมีกับเราแล้วเห็นเป็นธาตุสี่เห็นเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันก็ธาตุสี่สิดินน้ำลมไฟร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจริงไหมล่ะถามตัวเรานี่แหละฟังเทศนะไม่เท่าก็ตัวเรานะไม่เท่าตัวเราเทศนะเราก็เทศสอนตัวเองได้นะโยมต้องเทศสอนตัวเองนะปฏิบัติเนี่ยต้องเทศสอนตัวเองเทศสอนคนอื่นไม่ได้แต่เทศสอนตัวเองเนี่ยดีมันทำไม่ดีก็สอนเหมือนไว้มันทำดีก็ให้ดีเรื่อยไปให้ดีมากขึ้นทำให้ดีไว้นั่นแหละมันจะได้อายต่อบาปจะได้เกรงกลัวต่อบาปจิตได้สูงจิตจะได้ไม่ต่ำถ้างั้นจิตมันจะลงต่ำอยู่เรื่อยมันจะดำไปในโลภในโกรธในหลงราคะตัวราคานี่ตัวสำคัญนะสร้างบาปให้กับเรามากที่สุดราคาเนี่ยโทสะก็ร้ายกาจโทสะมันก็โหราคามันก็ร้ายทำบาปคนเยอะเรื่องราคานี่โหครับจิตคิดนั้นคิดนี้ก็เป็นจิตส่งออกจิตสุดออกก็เป็นนิวรณ์ห้าครับเป็นนิวรณ์เพราะนั้นก็ถ้าเรารู้แต่จิตที่รู้ว่าจิตคิดนู่นคิดนี่แสดงว่าจิตตั้งมั่นแล้วกลับมาตั้งมั่นเป็นสมาธิโยมก็ภาวนาต่อธรรมดาต่อไปก็รู้อย่างนี้แหละครับก็ดีแล้วก็ให้โยมไปบัตรตามนี้นะครับดีแล้วเป็นการดูจิตของตัวเองในข้อ2ครับบอกว่าการปลดตัวปลดตนถ้าไม่ผิดเขาจะหาว่าเราโง่ไหมไม่โง่คนปลดตัวปลดตนไม่ได้คนโง่โง่จะเป็นไรยะได้โยมโง่จะเป็นไรยะไงเรากราบเราไหว้เนี่ยเรากราบคนโปรตัวโปรตนนะโยมเข้าใจใหม่นะผมสร้างความเข้าใจใหม่งั้นเราจะไม่ยอมดีไหมล่ะโยมเฉยมันดีไหมล่ะคนเชยได้มันดีมาแล้วแต่คนไม่เห็นเนี่ยคนหนึ่งด่าไอ้คนหนึ่งก็เชยไอ้คนหนึ่งด่าไอ้คนหนึ่งก็เชยเขาจะว่าใครโยมใครผิดใครถูกอ่ะใช่ไหมครับ คนเชยคือคนดีคนด่าคือคนบ้า เห็นไหมครับก็เห็นชัดๆเลยโยมมันต้องไปดูอะไรดูแค่นี้แหละคนด่าก็ใจไม่ดีถึงได้ด่าใช่ใช่คนอภัยให้ก็ใจดีครับเท่านี้แหละครับคนใจเห็นเนี่ยคนใจไม่ดีก็เป็นนิวรณ์นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นความเป็นนิวรณ์ไปนรกก็แหละครับเป็นกิเลสอย่างกลางนะครับคิดอยู่ในใจแล้วก็พูดออกมาก็เป็นกิเลสอย่างหยาบนะหลวงพ่อนะครับหมอกิเลสอย่างหยาบก็ดับด้วยศีลไงครับพอมีศีลแล้วไม่มีกิเลสหยาบแล้วครับดับตายแล้วโยมมีศีลเนี่ยโยมดับแล้วกิเลสหยาบกิเลสหยาบดับไปไหนล่ะดับกายดับวาจาก็ไปสวรรค์นี่ครับ
ช่ไหมนุชสมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยต้องตายสองอย่างนี่แหละไม่จะตกต่ำหรอกไปตกนรกมาไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วดีไหมล่ะต้องคิดให้ถูกนะโยมนี่โยมยังคิดผิดอยู่นะพยายามคิดให้ถูกเลยจะปฏิบัติได้ถ้าโยมยังคิดอยู่งี้ตัวตนมากถ้ายังเห็นอยู่งี้เป็นตัวตนมากยอมซะยอมซะยอมแล้วโยมจะเย็นภาวนาโยมจะภาวนาได้เนี่ยสำคัญที่สุดความเห็นนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นกรรมแล้วกันนะหลวงพ่อนะถ้าเกิดเขามาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาว่าไปก็ถือว่าใจเขาไม่ดีปล่อยเขาว่าไปเลยแล้วก็โหสิเข้าไปนะถือว่าหมดกรรมแล้วหมดกรรมไปแล้วครับเป็นโหสิกรรมเราเอาตัวเราซิเราจะไปเอาความคิดของคนอื่นยังไงเอาความคิดของเราครับความคิดคนอื่นจะถูกต้องยังไงครับเอาความคิดตามพระพุทธเจ้าตามพระอริยเจ้าทางคนอื่นจะได้เป็นเจ้าไหมเราเขาเป็นถูกถูกอยู่นั่นแหละเมื่อไรก็ปูถูกปูถูกปูถูกแปลว่าหนาแน่นทั้งหนาทั้งแน่นโอ้ยหรือไม่ออกเลยเขาก็ว่าไอ้กรรมสิ่งที่มันเกิดกับเรานี่มันเป็นวิบากของเราหลวงพ่อนะเป็นวิบากมันเราทำมาใช่เจอยังไงก็คือแต่กรรมที่เราทำมาเนี่ยมันต้องยอมตรงเนี้ยครับยังไงเราก็ต้องอโหสิกรรมให้ที่หลวงพ่อว่าต้องเชื่อต้องเชื่อว่าเพื่อกรรมจะไปได้ดีมากเลยครับถ้าไม่งั้นไปไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปยังไงไปไม่ได้เพราะใจไม่ยอมอ่ะครับจะไปได้ต้องใจยอมแต่ยอมคือใจเย็นครับพระใจเย็นไปแล้วละให้ได้ครับโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะห้าตัวนี่แหละครับที่พุทธเจ้าบอกให้ละใช่มันปลดตัวตนทั้งนั้นแหละการปฏิบัติเนี่ยมันต้องปลดตัวปลดตนสกายทิฏฐิมาเป็นข้อแรกเลยพระยาเจ้าต้องปลดสกายทิฏฐิให้ได้เป็นข้อสำคัญที่สุดจำไว้เลยสกายทิฏฐิทำไปเลยไม่ต้องกลัวใครจะว่าชั่วไม่ชั่วหรอกปลดตัวปลดตนเนี่ยยอมไหมคนยอมเนี่ยคนเย็นเนี่ยเอาลองดูดิคนเฉยคนหนึ่งด่าคนหนึ่งเฉยใครจะว่าคนไหนดีไม่ดีจะว่าคนด่าดีกรรมไม่มีใครหรอกคนที่ด่าผิดปกติแล้วครับคนมีกรรมคือคนที่คิดไม่ดีนั่นแหละครับก็คือคนที่ยังมีกรรมอยู่เนี่ยเปรียบให้เห็นอย่างเงี้ยชัดๆเลยนายโยมได้ทำนะยอมเถอะโยมจะเป็นคนเย็นจะเป็นคนร้อนเลยคนไม่ยอมคือคนร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนใครด่าก็เจ็บเอาด่าไม่เจ็บสิพระยะด่าไม่เจ็บครับด่าไม่เจ็บมันละดีที่สุดแล้วใช่ด่าแค่ว่าด่าไปมันก็ไม่ได้มีอะไรกับเราใช่ครับก็ตัดเสียงก็ตักว่าเสียงใช่ไหมครับใช่ก็นั่นแหละรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยดีไหมล่ะดูเชื่อดีไหมโยมดีทำไมทำไม่ได้แล้วก็นี่แหละอย่างที่โยมว่านั่นแหละมันนึกว่าเขาจะว่าเราโง่ เขาว่าไปเราว่าเราดีเราไม่โง่เราฉลาดเราไม่เอาทุกข์อ่ะครับปตัวปตัวนี้ก็เท่ากับละสักกายทิฏฐินะผมใช่นั่นแหละสักกายละสักกายทิฏฐิตรงเลยครับนี่แหละต้องเอาเป็นหลักเลยสำคัญที่สุดละสักกายทิฏฐิละมานะละมานะนี่แหละนี่มานะทิฏฐินี่แหละมันอันเดียวกันแหละครับทิฏฐิมานะมานะก็คือตัวแหละทิฏฐิก็ความเห็นสังโยชน์คนละข้อครับสังโยชน์ข้อ1สักกายทิฏฐิข้อ8ครับมานะได้2ข้อหลวงพ่อหมดคำถามแล้วครับหมดคำถามแล้วหมดแล้วครับนี่แหละนายโยมนะปฏิทิฏฐินี่แหละโอ้โหสำคัญมากเลยเป็นตัวหลักเลยนะเป็นตัวหลักเลย
การปฏิบัตินี้เป็นหลักเลยมีตัวมีตนมันก็มีทุกข์อ่ะคนอ่ะครับเขาด่าโกรธนะเขาด่าแล้วโกรธนั่นแหละมันตัวตนเห็นไหมมีทุกข์ไหมล่ะโกรธน่ะทุกข์ไหมมีดิด่าโกรธก็มีทุกข์ถ้าเขาด่าแล้วเชยได้ล่ะใครจะว่าโง่ใครจะว่าโง่ก็ว่าไปเถอะเราไม่โง่หรอกเราไม่ทุกข์อ่ะไม่ทุกข์ใครว่าดีไหมล่ะเอาพระอรหันต์นะครับเออเขาก็ว่าดีไม่โกรธเออไม่โกรธว่าดีเราก็ทำอย่างพระอรหันต์นั่นแหละทำไปทำไปทำไปใครว่าเราช่างบางทีมันก็จะโกรธเหมือนกันนะก็อายนึกอายอะทำอย่างพระอรหันต์ดีกว่าทำอย่างพระอรหันต์ดีกว่าครับอย่าไปโกรธอย่างเขาเลยโกรธมันดีไหมล่ะโกรธไม่ดีมันทุกข์อ่ะไม่โกรธมันดีไปแล้วโอมไม่โกรธมันก็ไม่ทุกข์อ่ะไม่ทุกข์แล้วมันดีไปแล้วมันก็ดีใครจะว่าเสียแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปมันค่อยๆธรรมะไม่ใช่เพื่อพลาดถึงเลยได้เลยสมัยก่อนเนี่ยโหเขาได้กันง่ายเหลือเกินนะฟังธรรมครั้งเดียวปฏิบัติเดียวๆเขาได้กันแล้วบารมีเขาเยอะเราทำไปจะยอมมันเป็นบารมีทั้งนั้นแหละเนี่ยเป็นบารมีทำไปไม่ต้องกลัวใครจะว่าเราโง่ไม่โง่หรอกพระพุทธเจ้าว่าฉลาดไม่โลภพระพุทธเจ้าว่าฉลาดไม่โกรธนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าฉลาดไม่หลงรักจนหลงนี่เห็นไหมล่ะโยมดีไม่ลงอ่ะรักเลยจะลงเป็นไงล่ะรักจะลงอ่ะไม่ปรุงมันมีแต่ปรุงก็ตัวตนเท่านั้นแหละไอ้ที่ลงมันตัวตนตัวตนมันเยอะเกินไปก็กลายเป็นลงไงมันต้องเอาแต่ปรุงอย่างเดียวไม่ปรุงพอปรุงให้ลงเลยเป็นไงจริงเอาปรองไว้แหละไว้แก้ปรุงปรองแล้วมันหายนะปรุงแล้วโอ้โหไม่ได้เลยมันเอาเลยถ้าปรุงเนี่ยมันหลงปรุงไว้ถ้าใครหลงมากก็ปรุงไว้ปรุงสังขารร่างกายนี่แหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันจะได้ไม่หลงไงเราไปคิดถึงมันสวยอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันโอ้ยคิดถึงแต่เรื่องดีเลยกลายเป็นคนลงแล้วก็ทำอะไรสารพัดเท่าที่จะทำไงครับเวลาหมดยังครับก็ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็พยายามทำสิกขาสามอย่างหลวงพ่อทานศีลภาวนาครับระดับปุถุชนก็ทานศีลภาวนาระดับบรรพชิตก็ศีลสมาธิปัญญานะครับหลวงพ่อเราก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราก็จะในท้ายสุดก็ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเราก็อาจจะไปสู่พระนิพพานเป็นพระอริยะในขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทาน ในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้และคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับขออนุโมทนานะโยมทำดีก็ได้ดีเนาะเราก็ทำไปใครจะว่าไม่ดีแต่เราว่าดีพระพุทธเจ้าว่าดีถ้าเขาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละดีแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ก็ขอให้ความดีทั้งหลายที่เราทำเนี่ย จงได้กับญาติโยมทุกคนนะขอให้มีความสุขมีความเจริญเจริญในศีลเจริญในสมาธิเจริญในปัญญาขอให้ทุกคนจงมีความสุขทุกคนโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704